ขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงาน SCG Living Innovation 2022และก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะผ่านทางไลฟ์สดของเพจ SCG Brand ด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะมาเข้าสู่การจัดแสดงสินค้านวัตกรรมนะคะเพื่อการอยู่อาศัยและการก่อสร้างแห่งอนาคตจากแบรนด์ของ SCG ของเรานะคะโดยครั้งนี้ค่ะเราจัดอีเวนต์นะคะในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์เป็นครั้งแรกภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Better Future Living นวัตกรรมการอยู่อาศัยเพื่อทุกวันที่ดีกว่าค่ะโดยงานของเราในครั้งนี้ค่ะ SCG นะคะตั้งใจที่จะนำสินค้าและก็นวัตกรรมที่ล้ำสมัยนะคะที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนเพื่อยกระดับให้ผู้คนนั้นใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นและตอบรับกับการใช้ชีวิตแบบอนาคตแห่งใหม่ด้วยนะคะเรียกได้ว่างานในครั้งนี้ค่ะเราจัดขึ้นนะคะถึง6วันเต็มๆเลยค่ะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10เมษายนนะคะจัดแสดงแบบเต็มพื้นที่3ชั้นณที่แห่งนี้เลย SCG Home Experience สาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะดังนั้นตอนนี้เหลือเวลาการจัดแสดงงานของเราอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะสามารถเดินทางมาร่วมงานกับเราได้เลยค่ะโดยงานนี้ค่ะคุณจะได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการโซลูชันนะคะของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจาก SCG นะคะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมากับ7โซนไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดและนอกจากนวัตกรรมตามโซนต่างๆแล้วค่ะในแต่ละวันค่ะเราจะมีกิจกรรมนะคะไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดนั่นคือช่วงของ InnoTalk ค่ะซึ่งช่วงนี้ค่ะเราจะมีการเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะในส่วนต่างๆของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจาก SCG ค่ะที่เขาจะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมอบความรู้นะคะทางด้านต่างๆให้กับทุกท่านที่อยู่ภายในงานนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมความคุ้มค่าความปลอดภัยไปจนถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะอย่างวันนี้ค่ะในหัวข้อ InnoTalk ในช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปรับฟังความรู้นะคะกับจะอยู่อย่างไรอย่างสมาร์ทลิฟวิ่งอย่างกับการจะอยู่อย่างสมาร์ทลิฟวิ่งอย่างไรนะคะในยุคของ Now Normal นั่นเองซึ่งสำหรับช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากคุณเอกราชลักษณะสัมฤทธิ์ค่ะเจ้าของเพจ Design Something วันนี้จะให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งวันนี้เราเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรแบบพิเศษนะคะถึง2ท่านท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้รู้จากวงการสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยค่ะคุณเจรไมพิทักษ์วงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจมีเดียและอีเวนต์จากบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนและอีก1ท่านค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์คุณคินกังวานกิตตินักพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์อาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะช่วง InnoTalk ของเราทั้ง3ท่านพร้อมแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ดิฉันขออนุญาตมอบหน้าที่บนเวทีแห่งนี้ให้กับคุณเอกราชเป็นผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อแชมป์นะครับเอกราชลักษณะสำเร็จครับจาก Design Something นะครับก็เป็นสื่อเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการละกันแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการของการอยู่อาศัยเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ทั้งคุณเจแล้วก็คุณคินนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่เจกับคุณคินเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยครับได้ได้เริ่มแรกคือนี่คือ new normal เลยคือเราคุยกับกล้องวิดีโอนะฮะ แปลกก็จุดแปลกผมเจรไมพิทักษ์วงศ์นะครับก็ตำแหน่งที่ขึ้นมาจะดูเมื่อวางอลังการนิดนึงก็แนะนำให้เหมาะกับบริบทก็จริงๆแล้วก็ดูแลหน่วยงานบ้านและสวน National Geographic แล้วก็ Room นะครับก็ปัจจุบันก็แน่นอนแล้วก็ทำ Omni Media ที่เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยนะครับทำนิตยสารทำสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็แตกออกมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ต่างๆในตระกูลบ้านและสวนก็บ้านและสวนตัวหลักบ้านและ My Home Room Magazine บ้านและสวน Explorer Club
บาลสวนการ์เด้นฟาร์มเยอะมากบาลสวนเพชรนะก็คือสิ่งที่เราสนใจในบ้านไม่ได้เป็นแค่เรื่องออกแบบตกแต่งก่อสร้างเท่านั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็แตกออกมาเป็นเพจย่อยๆนะครับแล้วก็เราทำรายการทีวีอยู่2รายการในช่อง34นะครับก็รายการชื่อบ้านและสวนแล้วก็รายการช่างประจำบ้านนะครับแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดเพิ่งรู้ตัวเองทำอะไรเยอะขนาดนี้ทำงานแฟร์บ้านและสวนแฟร์ก็3ครั้งต่อปีนะครับก็ครั้งแรกก็เพิ่งจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มก็คือในควอเตอร์2ปกติเราจะไม่ทำงานแฟร์เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นบ้านและสวนป๊อปอัพก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะจัดที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เท่ากับก็ทุกๆควอเตอร์เราก็จะมีงานแฟร์ใหญ่ของบ้านและสวนนะครับแล้วก็พี่ทำอะไรอีกเนี่ยประมาณนี้ก่อนละกันประมาณนี้เดี๋ยวเวลาจะไม่พอเดี๋ยวเวลาจะไม่พอถ้าพี่พูดเรื่องตัวเองอย่างเดียวได้ครับก็เดี๋ยวส่งต่อไปคุณคินช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับครับก็คินนะครับเป็นตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับก็เดี๋ยวอยากจะขออนุญาตใช้เวลาเล่าถึงงานของสำนักงานสักน้อยว่ามันทำอะไรกันบ้างอะไรนะครับก็คือตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับจริงๆเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งกลายเป็นองค์การมหาชนเมื่อปี61แล้วก็ถามว่าเราทำอะไรนะครับก็คือหน้าที่คือว่าพยายามให้คนทั่วไปนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยครับไปพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตครับก็หลักๆ ก็คือเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีให้ประเทศเราเนี่ยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นะครับแล้วก็โดยผ่าน3ทางคือเรื่องของ creative people creative business แล้วก็ creative placeทีนี้ในส่วนที่ผมดูแลครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันก็จะมีเรื่องของการที่ทำยังไงที่จะให้ย่านเนี้ยมันเกิดมีความเจริญเติบโตแล้วก็ในขณะที่ทำให้มันดึงดูดคนใหม่ๆเข้าไปอย่างนักสร้างสรรค์หรือว่าอินโนเวเตอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่ทำให้พื้นที่นั้นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ้านเนี่ยอย่างสเกลเล็กๆเราก็มองเรื่องบ้านใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามองขึ้นมาก็อาจจะเป็นชุมชนอะไรอย่างนี้ฮะเราก็อยากจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเราจะมาร่วมกันทำได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับน่าจะประมาณนี้ฮะก็อันที่เหลือก็จะพูดถึงเรื่องของการทำยังไงที่ให้เกิดระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะผ่าน3ด้านด้านที่1ก็อาจจะเรื่องของการที่ทำในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดจะให้การทำงานร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการที่จะมีแผนที่ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนแล้วก็ประชาชนชุมชนได้ยังไงแล้วก็ด้านอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไอ้ข้าวของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นเรื่องของกายภาพเนี่ยมันควรมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับด้านที่3คือว่าด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าทำยังไงให้ธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ได้ธุรกิจใหม่ก็อยากย้ายเข้าไปด้านที่4ก็คือพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมีเรื่องของทุนวัฒนธรรมเดิมเนี่ยเราทำไงที่ทำให้คนเนี่ยเขาสามารถต่อยอดได้บ้างส่วนด้านสุดท้ายเป็นส่วนที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่มาช่วยกันเป็นเอาแรงเอาความเอ็กซ์เพิร์ทของแต่ละคนเนี่ยมาช่วยกันทำงานให้มันเติบโตยังไงได้บ้างฮะประมาณนี้ครับเสริมให้ผลงานชิ้นโบแดงของ CEA ก็น่าจะเป็นพวกดีไซน์วีคตามเมืองต่างๆเนาะถ้าที่เห็นก็จะเป็นดีไซน์วีคตามหัวเมืองต่างๆครับครับครับโอเคก็ดูเป็นงานสเกลอย่างระดับเมืองที่มีผลต่อผู้คนมากๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวกลับมาที่ประเด็นที่อยากจะชวนคุยวันนี้นะฮะก็คือทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเราเจอภาวะอะไรกันมาแล้วก็จนมันเกิดคำว่า now normal ผมคิดว่าการเผชิญกับโรคระบาดตอนนี้กับเมื่ อปีที่แล้วมันต่างกันแล้วอันนี้ในความคิดของคุณเจคุณเจก่อนก็ได้ครับว่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้กับโควิดเนี่ยมันมีผลอะไรกับการดำรงชีวิตบ้างหรือว่าอนาคตมันควรจะเป็นยังไงต่อไปได้เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้คุณแชมป์ใช้คำว่าอยากทราบความคิดเห็นกับเราเกี่ยวกับคำว่า new normal แล้วกันนะที่พูดกันเยอะๆเนี่ยจะบอกว่า normalcy เลยสำหรับคนที่เป็นบรรณาธิการหรือ curator เนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่า new มาใส่กับคำว่า normal เลยซ้ำเพราะ normalcy หรือความปกติมันมีใครเคยบอกว่าห้ามมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอันนี้ก็แค่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นที่เรียกว่าเป็น jerk change ก็คือเป
ลี่ยนแปลงรวดเร็วจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปฏิบัติตามอันนั้นแต่ว่าถามว่า15ปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกเชิงลบและเชิง awareness ตั้งหลายอย่างที่เราไม่เคยเรียกมันเป็น crisis สมมุติว่า15ปีที่แล้วเอากอพูดเรื่องโลกร้อนถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมั้ยจริงๆเราเยอะกว่าโควิดนะครับเกิด policy change ทั่วโลกเกิด UNSDG ที่เอาไปใช้เป็น governance rule ในการทำการเมืองการปกครองธุรกิจมากมายเลยแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง awareness ทีนี้ปี54อันนี้ใกล้เคียงก็คือน้ำท่วมหลายๆคนจะรู้จักคลองข้างบ้านเป็นครั้งแรกหลายๆคนรู้จักระดับน้ำทะเลหลายๆคนรู้จักคำว่าแก้มลิงพื้นที่อุ้มน้ำเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะก็เป็นคริสิสหนึ่งเป็นแต่ว่ามันเกิดในเฉพาะเราไม่มีใครอยู่ในสภาวะร่วมกับเราที่อื่นทั่วโลกเพราะนั้นตอนนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่เป็น positive change เหมือนกันอย่างเช่นเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมถ้าไม่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมที่ดีขึ้นเราจะมี EV มั้ยถ้าไม่มี EV เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลังงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะมั้ยจริงๆแล้ว normalcy หรือ normal หรือ norm เนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามันห้ามมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันรุนแรงทำให้เรารู้สึกว่าทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันก็ทำให้เราคิดเรื่อง privacy space เรื่อง hygiene เรื่องของthe way we live เรื่องของไวรัสวิทยาเดี๋ยวนี้คนในอินเทอร์เน็ตรู้มากกว่าหมอใช่ไหมฮะแต่ก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหวัดเกิดจากอะไรอะไรแบบนั้นก็คือไอ้นี่สิ่งเหล่านี้ผมเลยคิดว่าในฐานะที่เป็นบก.แล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยจริงๆอ่ะไม่ได้ตระหนกแต่ว่าตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต่อไปมันก็จะมีเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นโจทย์ในการไม่ว่าจะทำ product หรือทำบริการหรือออกแบบเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ทุกๆคนอยากจะ work from home ทุกๆคนต้องการ privacy อ้าวแต่เราเคยบอกว่าอยากให้บ้านเป็นสถาบันที่อบอุ่นแล้วมันจะในฐานะสถาปนิกเราจะบาลานซ์ยังไงให้ทุกคนมี privacy เมื่อต้องการแต่ว่ายังอบอุ่นแบบครอบครัวอยู่ทีนี้เดี๋ยวก็ได้น่าจะได้คุยกันต่อว่ามันมีความหมายเชิง positive ยังไงไม่ได้อยากมาดาวหรือเศร้าหรือเครียดกับแค่การเปลี่ยนแปลงนึงเดี๋ยวมันก็จะมีอีกมันจะมีมากกว่านี้อีกเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมครับโอเคอันนี้เสริมพี่เจก็คือว่าจากที่เคยอยู่ในวงการสื่อเหมือนกันเวลาไปพบเจอบ้านต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าคนเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องไฮจีนมากขึ้นเหมือนเป็น normal ของการออกแบบบ้านทำบ้านไปแล้วใช่ซึ่งผมว่ามันก็ยังคงเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดจนเป็นเหมือนเป็นนิสัยของคนไปแล้วที่จะคิดถึงเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆนะฮะทางคุณคินล่ะครับครับก็จริงๆคำตอบน่าจะคล้ายๆคุณแชมป์กับคุณเจครับคือว่ามันก็จากโควิดมันก็สิ่งที่เราเห็นหลักๆก็คือว่าเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องความหนาแน่นของคนเรามีมาตรการหลายๆอย่างที่มันต้องออกมาเรื่องให้มันมีการเว้นระยะเรามีพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเราเคลื่อนย้ายคนไม่ได้เราต้องอยู่กับที่มันก็มีการปิดเมืองมีอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออีกอย่างนึงคือว่าที่เราบอกว่าเราเริ่มรู้เท่าผู้รู้ต่างๆแล้วเนี่ยการเข้าถึง IT การเข้าถึงนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการกรองหรือว่าทำยังไงให้ข้อมูลทั้งหมดนี้มันโปร่งใสแล้วก็เราสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเราที่จะตัดสินใจว่าไอ้พฤติกรรมที่เราจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเราจะไปที่ไหนเราจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ว่าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะต้องมีอะไรที่เราทำสิ่งที่เรากินเราก็จะรู้สึกว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันให้เราไปพื้นที่ไหนเราก็รู้สึกว่าเรามา SCG แล้วรู้สึกว่าเขาก่อนมาเขาให้เรา ATK เขามีมาตรการเขามีความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกเกิดความเชื่อมั่นเป็น trust ที่ธุรกิจคนที่เชิญเรามามอบให้เราแล้วเราก็อยากจะไปร่วมไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยเงี้ยฮะก็คิดว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่เปลี่ยนที่อย่างที่เจแล้วก็คุณแชมป์ขยายความก่อนหน้านี้ครับโอเคเหมือนที่คุณคินพูดถึงเรื่องการทำงานอันนี้เลยจะแอบถามว่านอกจากบ้านที่เราจะคอนเซิร์นเรื่องนี้พฤติกรรมการทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าที่กระบวนการทำงานผมว่ามันต่างจากตอนก่อนหน้านี้อย่างของพี่เจเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างในการทำงานกับน้องๆหรือกับคนอื่นลูกค้าเลยครับนะครับเอาจากลูกค้าก่อนละกันคือเราก็ได้ privilege ในการทำงานเนาะเราก็ได้ความไว้วางใจกับจากสถาปนิกแล้วก็จากของบ้านให้เข้าไปเนี่ยคือทำสื่ออย่างเราเนี่ยเราได้เข้าไปในบ้านคนไปใน privacy space ของคนจริงๆเลยนะคือ
มันก็จะพบว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตรวจ ATK แล้วเข้านะเขาถามเราว่าตรวจยี่ห้ออะไรเมื่อไหร่กี่โมงไม่ใช่เมื่อไหร่กี่โมงอย่างเดียวตอนนี้ตอนที่ผมแต่ว่าจะถ่ายรูปเนี่ยผมต้องถ่ายรูปพร้อมกับวันที่แล้วก็กล่องของยี่ห้อ ATK นั้นเพราะบางคนก็จะบอกอ๋อยี่ห้อนี้ไม่ได้ผลนะคะคือใครๆก็เป็นอินเทอร์เน็ตไซเอนทิสต์ไปหมดเขาก็จะไปสรุปเองว่าถ้าเข้าบ้านเขาเนี่ยเขารับอยู่3ยี่ห้อแต่ไม่บอกเราก่อนไงคือกูก็จิ้มจมูกทุกวันเลยแล้วพอจิ้มแต่เช้าอากาศจะเข้าบ้านคนละยี่ห้อนี้ไม่ได้ครับผิดยี่ห้อผิดทีนี้ผมก็เลยบอกน้องๆทุกคนหลายๆคนก็เริ่มบอกแล้วพี่เจนี่ผมพูดยี่ห้อไม่ได้นะยี่ห้อ A B C พี่เจสต็อกอันเนี้ยเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางเลยนะเพราะไอ้ยี่ห้อที่ออฟฟิศซื้อมาเนี่ยฝ่ายจะซื้อก็ซื้อมาอาจจะเป็นเรื่องราคาเรื่องต้องเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยเพื่อความโปร่งใสใช่ไหมแต่ลูกค้าเราเขารับอยู่ไม่กี่ยี่ห้อติดกระเป๋าไว้เลยเผื่อมีใครพูดเราจะได้ใช้ยี่ห้อที่เขามีความสุขมีความไว้ใจสิ่งเหล่านี้ถามว่าเป็น normal มั้ยที่จริงอ่ะไม่ได้อยากให้เป็น normal นะสิ่งที่อยากให้ normal มากขึ้นคือคน aware เรื่อง hygiene hygiene มากกว่าจริงๆถ้าเราใส่หน้ากากแล้วเราล้างมือเราไม่ไปจับต้องสิ่งที่เราไม่ควรจะจับเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าผมเคยเห็นไปบ้านคนเคาน์เตอร์เขาด่างครับเพราะพฤติกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อทั้งวันทั้งคืนทีเนี้ยนวัตกรรมสินค้าอาจจะยังตามไม่ทันพฤติกรรมเพราะว่าเคาน์เตอร์เดิมของเขาที่อาจจะเป็นโอเคลามิเนตชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะทำจากกึ่งธรรมชาติเป็น porous material ก็คือมันมีรูพรุนนะเราก็ชอบในความธรรมชาติของมันแต่เจอเช็ดทุกวันสิครับเจอเช็ดฆ่าเชื้อทุกวันถ่ายรูปมาต้องมานั่งรีทัชเพราะว่าถามว่าคนสมาร์ทเตอร์จริงๆผมอยากใช้คำว่า wiser นะคือแต่ wise นี่เป็นคำที่จริงๆแล้วน่าใช้มากกว่าสมาร์ท wise คือตัดสินใจดีขึ้นสมาร์ทมันต้องมีภูมิเยอะๆซึ่งเราไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องไปโบอัด data ใส่หัวตอนนี้ทุกคนอยากจะสมาร์ทด้วยการอ่านข้อมูลเยอะมากแต่การตัดสินใจบางทีก็ silly เหมือนกันเป็นไวเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้มากแต่เสร็จตัดสินใจแบบมีเหตุผลคือพฤติกรรมเขาเริ่มไวส์เรื่องการรักษาความสะอาดแต่แมทเทียลหรือวัสดุที่เขาใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้สิ่งที่เขามีในบ้านอาจจะยังไม่ได้ไวส์ตามดังนั้นเป็นโอกาสเลยที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบหรือใครที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำให้ทั้งคนที่ผลิตคนติดตั้งคนออกแบบและคนใช้เนี่ยอยู่ในมาตรฐานเดียวกันน่าจะเป็นนิวสแตนดาร์ดมากกว่านิวนอร์มอลที่เราอยากจะไปให้ถึงใช่มั้ยกลับมาที่ออฟฟิศทํายังไงทุกคนอยากมีคิวบิคอลเป็นของตัวเองแล้วทุกคนไม่มีปัญหาตอนทํางานเพราะก็ใส่หน้ากากล้างมือกันไปทุกอย่างพังเมื่อทุกคนกินข้าวครับโอ้คิดถึงมึงเหลือเกินคือไม่รู้จะรักษาความปลอดภัยไว้ทําไมตั้งแต่ 9:00 นทั้งตอนเที่ยงไอ้เหี้ยโทษทีนะครับใช้ภาษาออกคืออันนี้คือภาษาที่ผมเดินออกมาจากห้องแล้วเจอลูกน้องเอาหัวชนกันแล้วก่อนนะตอนประชุมเมื่อกี้ยืนคนละห้องพี่ต้องใช้เสียงดังมากเพราะใส่หน้ากากพูดเสร็จแล้วพวกท่านทั้งหลายไปรับประทานอาหารด้วยกันเหมือนไม่ได้เจอกันมาก่อนออฟฟิศไม่ได้เปลี่ยนตามเหมือนกันเรารู้เราไวส์ขึ้นแต่เรายังเมคซิลลี่ดิซิชันเพราะออฟฟิศไม่ได้ provide ไวส์โซลูชันอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าใครเพราะว่าออฟฟิศตัวเองได้เพราะเราไม่มีพื้นที่กินข้าวมากพอที่เปิดจะบอกให้ทุกคนเรียงชิฟต์เราไม่ใช่พนักงานโรงงานบอกคุณกินได้ 10:30 คุณกิน 11:00 คุณกิน 11:30 เดี๋ยวก่อนนะเราจะเป็นครีเอทีฟคอมพานีได้ไงถ้ากินข้าวต้องมีตารางทีเนี้ยต่อไปก็คือออฟฟิศจะเปลี่ยนยังไงให้เราสามารถที่จะมีเซปาเรชั่นมีไอโซเลชั่นมีแกปที่ดีในการที่ทํากิจกรรมบางอย่างที่อาจจะเสี่ยงต่อไปเนี้ยมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงของช่วงระบาดของโรคอยู่แล้วเหมือนสมัยก่อนที่ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแต่คนไม่กลัวไงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีรายงานข่าวมาว่าโอเคสายพันธุ์ใหม่บ้าบอชื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะมาแล้วนะช่วงนั้นคนก็แค่ปรับพฤติกรรมแล้วก็กินแบบนี้อยู่แบบนี้พอมันข่าวหายไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมว่าเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปออฟฟิศผมก็ยังต้องปรับอีกเยอะแต่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ขอแย่งเวลานิดนึงนะผมพยายามจะ manage เวลาให้แชมป์ก็อยู่46นาทียังได้อยู่มันเกิดเป็นคำพูดใหม่ๆ definition ของห้องใหม่ในบ้านแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีถ้าเราซื้อบ้านจัดสรรเงี้ยเราจะมีห้องรับแขกซึ่งไม่มีแขกมานะแต่มีห้องรับแขกเพราะว่าผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจที่มีห้องรับแขกเสร็จแล้วก็ไว้นั่งกันเองนั่นแหละนั่งทำไรนั่งดูทีวีเพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือตอนนั้นตอนนี้ห้องรับแขกไม่มีใครใช้ต้องบังคับให้ลูกมานั่งด้วยพอมานั่งปุ๊บทุกคนก็ดูจอของตัวเองอยู่ดีทีวีไม่เคยเปิดห้องรับแขกไม่เมคเซนส์อีกแล้วโต๊ะกินข้าวจริงๆแล้วหัวใจสำคัญแต่ทุกคนไม่ได้แค่กินข้าวนั่งทำงานเก็บของทุกๆอย่างโดยเฉพาะช่วงเรียนหนังสือกับช่วงทำงาน work from home โต๊ะกินข้าวแกเป็นหัวใจของบ้านหันไปมองที่โต๊ะแขกเงียบเหงาทีนี้มันเลยเกิดเป็นตอนที่เราทำคอลัมน์มันก็จะเกิดความต้องการห้องหรือ space ใหม่ๆเมื่อกี้ผมเดินเห็นจะมี
silence nook ใช่ไหม silence cube ที่แบบถ้าเกิดต้องการความเงียบก็แค่เดินเข้าห้องนั้นถ้าในบ้านมี 1x2 เมตร provide ไว้อยู่ทุกคนก็สามารถมี peace of mind ได้เมื่อต้องการไม่จำเป็นต้องมีห้องนอนเป็นของตัวเองทุกคนใช่ไหมทีนี้ห้องไหนล่ะที่จะเป็นหัวใจในบ้านห้องครัวที่ห้องครัวก็ต้องเปลี่ยนละเป็นห้องที่เป็น family feasting space cooking eating รับแขกทำงานตรงนั้นต้องทำได้ด้วยเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถที่กระจายไปเป็น personal space instagrammable spaceInstagrammable space ไม่ได้หมายว่าที่ที่เรามีไว้อวดแต่ที่ที่เราพราวเราลง Instagram เพราะอะไรจริงๆแล้วเพราะเราพราวนะเราอยากให้คนรู้แต่ถ้าเกิดบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านของแม่เราจะลงรูป Instagram บ้านแม่เราไหมฮะไม่ลงเพราะเราไม่ได้พราวทำยังไงให้บ้านทุกคนมีพราว space แม้กระทั่งลูกเราก็ deserve ที่จะมีพราว space ของเขาฉะนั้นตอนที่เรานั่งทำบ้านเนี่ยเราไม่ได้มองหาว่าต้องมีห้องตาม definition ของบ้านที่ดีเราต้องมานั่งคุยกันว่าคนในครอบครัวเราต้องการแบบไหนแม่ทำงานที่บ้านไหมพ่อทำอาหารหรือเปล่าลูกเรียนหนังสือหรือเปล่าลูกกี่ขวบต้องมีพื้นที่แบบนี้หรือเปล่ามันเกิดเป็นพื้นที่อย่างพี่เนี่ยพี่จะทำเช็ดก็เป็นคำที่คนไทยไม่รู้ SHED ก็คือกระท่อมน้อยในสวนถามว่าทำไมเพราะผมกับลูกชายอยากจะมีสเปซของตัวเอง2คนฟังเพลงดังๆคุยเรื่อง 3D printing ลูกชายสนใจผมอยากจะดูหนังกับลูกดูได้เป็นสิ่งที่ถ้าแม่มันอยู่แม่มันจะรำคาญใช่มั้ยตอนนี้ก็เลยเกิดว่าเราทำคอลัมน์เช็ดอินดาการ์เด้นไปคนก็เริ่มอยากจะมีเช็ดบ้างช่วงโควิดคนทำอะไรมากสุดแล้วไหมครับแชมป์ซันรูมคนไทยไม่ได้เคยรู้จักคำว่าซันรูมมาก่อนจริงๆแล้วอยากได้กรีนเฮาส์ลงเรือนในสวนเราทำหนังสือเป็นเบสเซลเลอร์ลงเรือนในสวนจริงๆแล้วคนอยากมีแต่ว่าไม่ได้มีพื้นที่แต่ทุกคนมีระเบียงบ้านมีเสา2 อันที่ยื่นไปจากตัวบ้านอยู่แล้วแค่ทำให้เป็นกลาสวอลวินเซอร์ผมขายวินเซอร์ให้ติดตั้งง่ายๆตรงนั้นก็จะกลายเป็น half glass room ที่เรียกว่า sun room สามารถติดแอร์ตัวเล็กๆนั่งทำงานนั่งรับแขกปลูกต้นไม้อะไรได้แล้วมันเคยอยู่เป็นพื้นที่ด้านเกือบจะเป็น semi outdoor มันอยู่ตรงระเบียงเรารู้สึกว่าทำอะไรสกปรกนิดนึงเราก็ไม่ผิดรู้สึกไม่ผิดเพราะเราอยู่บนพื้นที่ระเบียงแต่จริงๆแล้วพอมันมีกระจกแล้วจริงๆมันอยู่ในบ้านนะมันเกิดเป็นพื้นที่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคย define ในบ้านเกิดจากตอนที่เรา work from home นานๆแล้วตั้งคำถามว่าทำไมบ้านมันขาดพื้นที่ที่เราต้องการผมมีเป็น10ตัวอย่างเลยแต่ว่าผมเบิร์นเวลาให้แชมป์ไปอีก5นาทีถือว่าเหมาะสมกันบางดีนะครับคุณแชมป์โอเคครับเชิญต่อเสริมพี่เจคืออันนี้เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวคือในภาวะเนี่ยครับที่เราเจอเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันทำให้เรากลับมามองบ้านตัวเองอีกครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่าบ้านเรามันขาดอะไรบ้างจนวันนึงที่ผมเป็นแบบ S1 หรือแบบเสียงสูงผมก็ต้องแยกไปแล้วแล้วคือมันต้องกลับมาดูห้องไหนที่เราใช้ได้บ้างมันเหมือนกลับมารีเช็คบ้านตัวเองว่าแบบมันยังขาดพื้นที่นี้อยู่นะถ้าเป็นไปได้อนาคตควรจะทำอย่างนี้ดีกว่าเผื่อในอนาคตแล้วก็เรื่องของพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราโหยหามากคือก่อนหน้าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเนาะด้วยความแบบไปเวลาพักผ่อนไปห้างไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆผมมองว่าพื้นที่สีเขียวหรือการได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่นั้นประมาณจริงพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสกิลหรือแพชชั่นใหม่ที่บังเอิญเราถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านแล้วเหมือนได้เมดิเทตรู้จักตัวเองมากขึ้นบางคนก็ต้องการทำครัวใหม่ขึ้นมาอยากติดเตาขึ้นมาเพราะเพิ่งค้นพบว่าฉันชอบทำขนมปังเหลือเกินบางคนก็เนี่ยอยากปลูกต้นไม้บางคนก็อยากจะหัดประดิษฐ์งานไม้เป็นต้นช่วง2ปีที่ผ่านมาเลยเกิดพวกออนไลน์คลาสมาสเตอร์คลาสบ้างอะไรบ้างเราก็ทำมาส่วนคลาสรูมอะไรเงี้ยคือคนพบว่าคนอยากดูลองฟอร์มวิดีโอเพราะเบื่อแล้วกับช็อตฟอร์มวิดีโอที่เป็นคลิกเบตใช่ป่ะแต่ก่อนดูเพื่อสันทนาการพออยู่ที่บ้านนานๆเริ่มอยากมีความรู้แต่ก็ไม่อยากไปเรียนวิชาที่มหาลัยงั้นเกิดเป็นออนไลน์คลาสลองฟอร์มที่จริงๆสมัยก่อนคนก็จะบอกว่าถ้าอยู่ในมีเดียนะโอ้โหอันนี้พวกแบบยุคเก่าทำอะไรซีเรียสเครียดยาว1ชั่วโมงใครจะดูจะบอกว่ากลายเป็นช่วงที่วิดีโอกลุ่มเนี้ยสูงขึ้นแล้วสามารถเก็บตังค์ได้โดยไม่ต้องมีโฆษณาเนี่ยคือเกิดจากสกิลหรือแพชชั่นใหม่ที่อย่างที่แชมป์ว่าครับโอเคทางด้านคุณคินมีแบบประสบการณ์เรื่องการทำงานที่มันต้องบีบบังคับด้วยภาวะประมาณนี้มั้ยครับ
ถ้าเสริมที่พี่เจกับคุณแชมป์เล่าเรื่องบ้านเนี่ยฮะก็แน่นอนว่าเราอ่ะอยู่ในบ้านที่เรามีพฤติกรรมใหม่ๆในบ้านใช่ไหมฮะทางสำนักงานอ่ะเคยทำรีเสิร์ชช่วงปีแรกๆตอนที่เขาล็อกดาวน์เราก็พบว่ามันมี8พฤติกรรมใหม่ขึ้นมาที่พี่เจบอกเลยครับเราต้องการพื้นที่ครัวเพิ่มมากขึ้นเราต้องการพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางที่ให้ทุกคนเนี่ยมาทำงานมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยฮะคือไอ้ตัวกรอบของเซอร์เวย์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมแล้วกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องขององค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขที่เป็นเฟรมเวิร์กนะครับเราก็อยากรู้ว่าในบ้านของเราเนี่ยที่พี่เจตั้งคำถามฮะว่าทำไงให้เราอยู่บ้านแล้วเราแฮปปี้ขึ้นเรามีสุขภาพดีขึ้นได้ไหมเราต้องมีพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นห้องนั่งเล่นที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้เราเนี่ยส่วนหนึ่งมันอาจจะต้องถูกปรับไปเป็นพื้นที่ออกกำลังกายมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าครัวมันชัดเจนที่พี่เจบอกเลยว่าคนสนใจกิจกรรมทำอาหารเพิ่มมากขึ้นไอ้ผลวิจัยก็บอกว่าตัวเรื่องของพื้นที่ทำอาหารเนี่ยมันต้องการพื้นที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เพิ่มไปมากขึ้นอีกเราก็ปลดล็อกสกิลการทำอาหารแบบเรามีหม้อทอดกันทุกบ้านใช่ไหมฮะหลังจากที่มีโควิดตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยครับก็เรื่องหลายๆเรื่องมันก็เป็นผลตามๆกันมาอย่างเรื่องของ waste management ก็เรื่องจัดการจัดการขยะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นอกจากเราอยากจะไปใช้ชีวิตที่เราอยู่ในบ้านเราอึดอัดเราอยากไปสูดอากาศเราอยากจะมีอากาศที่ดีเราออกไปข้างนอกแต่เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะมีความรักโลกเราอยากจะเราเป็นห่วงเรื่อง climate change ไปพร้อมๆกับเรื่องที่โควิดด้วยเพราะรู้สึกว่าโควิดก็ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติอย่างเดียวแต่ว่าในภาพรวมเนี้ย climate change อาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าก็ได้ฮะก็เลยคิดว่าหลายๆเรื่องในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยให้มันแบบตรงกับวิธีการใช้งานเรามากขึ้นถ้าเกิดบ้านเรามีลูกเล็กพื้นที่เราอาจจะต้องเปิดโล่งให้เราสามารถเห็นลูกเล็กได้หรือว่าถ้าเกิดบ้านเรามีลูกวัยรุ่นพื้นที่เราอาจจะต้องเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นหรือว่าเขาต้องการเสียงดังมันอยู่ที่ requirement ของแต่ละบ้านที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานให้มันเหมาะสมได้เลยครับคิดว่าจริงๆอันนี้แอบเสริมคือเรื่องของสมมุติทำงานที่บ้านเนี่ยอันนี้ผมเจอกับน้องๆในทีมก็คือตอนนี้ในทีมก็คือ work from home 100% แต่ว่ามีอีกสิ่งนึงที่เขารู้สึกว่าเขายังขาดเลยคือเขายังอยากมาเจอกันอยู่สุดท้ายแล้วก็ยังอยากที่จะแบบเจอเพื่อนร่วมงานเจอพี่ๆน้องๆแล้วก็เพราะฉะนั้นผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับมันคือการแก้ปัญหาสิ่งที่อยู่ในบ้านของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ายังไงมนุษย์ก็ต้องมีการพบเจอกันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกสเต็ปนึงในการพบเจอกันเนาะโอเคถ้าต่อไปมันเป็นอีกสเต็ปนึงเนี่ยนอกจากเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า smart living smart living เนี่ยมันอาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่ามาตอบโจทย์ในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่อง PM 2.5 หรือปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาอันนี้ในความคิดของคุณคิดกันก็ได้ครับว่าเรื่องของ smart living กับการอยู่อาศัยภายในบ้านหรือว่าในชุมชนในสังคมก็แล้วแต่นะครับในความหมายของมันคืออะไรครับในความหมายของผมน่าจะพยายามคิดว่า smart living มันคือการทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีได้มีเศรษฐกิจที่ดีได้อยากจะย้อนกลับไปคำเดิมถึงคำว่า creative ecology หรือคำว่า ecology ของสิ่งที่เราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราครับก็ถ้าเกิดว่า smart living เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติความปกติที่มันเดิมมันเป็น new normal ใช่ไหมฮะแล้วเป็น now normal เนี่ยก็คิดว่าเราก็น่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้ไปทำกิจกรรมต่างๆได้มีความเชื่อมั่นในการที่ไปที่ไหนๆได้อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าถ้าเราเกิด smart living ก็น่าจะเป็นเรื่องของ ecology แล้วก็เรื่องของการที่เราได้ทำงานร่วมกันได้ collaborate กันระหว่างคนกลุ่มต่างๆเพื่อสรรหาทางออกที่ดีๆใหม่ๆฮะอย่างตัวSCG ก็น่าจะมีเรื่องของโซลูชันหลายๆอย่างที่มาช่วยเรื่องของผู้อยู่อาศัยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของเมืองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ policy ใหม่ๆมาตรการใหม่ๆที่ทำให้คนเนี่ยออกไปใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการที่จะทำใ
มันก็มีคนหลายกลุ่มในสังคมอะไรเงี้ยครับก็คิดว่านอกจากเรื่องของการอยู่ในบ้านการทำงานการเดินทางก็เป็นอีกอย่างนึงว่าทำยังไงให้คนเนี้ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าเรารถมันขยายขนาดไม่ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะต้องมีการเพิ่มรอบมันอาจจะต้องมีการทำมาตรการอะไรบางอย่างไหมอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตปกติได้ครับอันนี้ถามเพิ่มนิดนึงถ้าในสโคปงานที่คุณคินดูอยู่เนี่ยมันจะเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นชุมชนเป็นอะไรเงี้ยครับถ้าจะโยนคำว่า smart living ไปในงานสเกลใหญ่ในสเกลชุมชนเนี่ยครับคุณคินคิดว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างที่จะสื่อถึงความ smart ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของชุมชนจริงๆแอบคิดถึงเรื่องอย่างตอนดีไซน์วีคครับมันเป็นเทศกาลใช่ไหมฮะที่ต้องการให้คนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ไปดูงานไปเสาะหาของตั้งของใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในพื้นที่อย่างเงี้ยแต่ว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าไปอย่างปลอดภัยได้ตัวนักสร้างสรรค์ก็มีการทำโปรเจกต์นึงขึ้นมาเรียกว่า Cloud Check เพื่อให้คนเนี่ยสามารถเช็คก่อนได้ว่าพื้นที่นั้นหนาแน่นขนาดไหนแล้วก็สามารถไปที่นั้นได้อย่างปลอดภัยอะไรเงี้ยครับว่าอย่างรูปขวาล่างนี่ฮะที่เป็นรูปมือถือเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเหมือนสมาร์ทดีไวซ์เราใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับในการที่จะดูจุดต่างๆในพื้นที่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่นี้สีเขียวเราก็สามารถเดินไปได้ถ้าพื้นที่สิ้นสีแดงเราก็รอก่อนเราค่อยไปอะไรเงี้ยฮะพอไปถึงหน้างานมันก็ต้องมีการแบบดูว่าถ้าเกิดว่าเขายังต้องการเข้าอยู่เราก็ต้องจัดที่เพื่อให้เขาเว้นระยะก่อนที่จะเข้าไปที่งานอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาช่วยให้คนเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติฮะคิดว่าเคยจะใช้เครื่องมือนี้กับงานไม่สนแฟร์พอเขาเปิดมามันแดงหมดก็เลยไม่ใช้ดีกว่าเราปรับเบสไลน์เดี๋ยวคนจะไม่กล้าเข้ามาที่พี่เจบ้างครับว่าสมาร์ทลิฟวิ่งในความคิดพี่เจเนี่ยมันหมายถึงเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรที่มันแมนนวลง่ายดายขนาดนั้นคิดแบบบก.เลย smart living มี2คำแต่ว่าคำที่อยู่ข้างหลังของภาษาอังกฤษคำหลักจริงๆ smart เป็นแค่คำขยายจริงๆแล้วคือเรามาหาเวย์ของการอยู่อาศัยนั่นแหละเป็นเรื่องของคนจริงๆแล้วคนต้องการที่จะ smart อะไรจริงๆคนต้องการที่จะ make decision wiser ทีนี้มันเกิดจากคนหาความรู้เองหรือมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เริ่มช่วยเราตัดสินใจให้ดีขึ้นอันนี้คือความหมายของ smart living มากกว่าที่ผมบอกว่าตัดสินใจให้ดีขึ้นแต่บางทีเราไม่ได้ตัดสินใจนะอย่างเช่นการที่เราลืมตัดสินใจอย่างเช่นเดินออกมาจากห้องแล้วไม่ได้ปิดไฟแค่มียุคเก่ามากเลยคือแค่ motion sensor แค่อันนี้จริงๆก็เป็นซิลลี่ที่สุดของคำว่า smart device แล้วก็คือตัดสินใจบางอย่างที่เราไม่ตัดสินใจก็ได้นะครับทีนี้มันมี beyond นั่นเองก็คือยุคเริ่มแรกของการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่ที่จะใช้คำว่าอำนวยความสะดวกก็เป็น appliance ใช่ไหม appliance คือทำงานตามสั่งตามการใช้งานเบสิกทำอาหารหุงข้าวก็หุงข้าวแต่มันไม่สามารถคิดเองได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือ smart appliance ก็คือว่าแค่จริงๆแล้วอย่างแค่หม้อหุงข้าวอันนึงที่สามารถจะ realize ว่าเขากำลังหุงอะไรอยู่เองเขาหุงข้าวเหนียวเขากำลังเบคขนมปังเขาทำข้าวต้มเขาหุงข้าวสวยหรืออะไรแค่นี้มันก็เริ่มเป็นยุคที่2ของ device ที่ smarter แต่มันก็ยังไม่ได้ใช้ AI ในการวิเคราะห์ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีเป็นยุคใหม่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คิดแทนตอบคำถามแชมป์คือบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเชิงเครื่องไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างสมมติว่ากระเบื้องสมัยก่อนก็คือต้องมีความสวยงามขั้นตอนที่2คือเราอยากให้มันสวยขั้นตอนที่3เราอยากให้กระเบื้องที่สวยทำความสะอาดง่ายขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้เราอยากให้กระเบื้องสวยทำความสะอาดง่ายและบางทีทำความสะอาดตัวเองเซลฟ์คลีนิ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเสียบปลั๊กนะแต่คนเราไม่รู้จักพอนะแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกเราก็ไม่หยุดพัฒนาตอนนี้กระเบื้องที่ทำความสะอาดตัวเองสวยทำความสะอาดง่ายแล้วยังปล่อยประจุหรือฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนผิวมันได้อีกกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คิดหรอกนะว่าเราต้องการแต่ว่ามันทำให้บางอย่างที่เราไม่ได้ตัดสินใจก็มีคนตัดสินใจแทนซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราเลือกมาใช้ในบ้านนะครับมากนั้นก็มีเรื่องอย่างเช่นว่าอย่างตอนนี้มีการหาเสียงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเรามันสมาร์ทเตอร์ใช่ไหมครับ
ผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการที่จะตัดสินใจแบบไวเซอร์ฉลาดรู้มากขึ้นแล้วก็เราไม่ได้รู้เองทุกๆอย่างฉะนั้นการที่เราคนที่เราทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะทำให้สมาร์ทเตอร์ดีไวซ์มันเป็นนอร์มถ้าแต่เปรียบเทียบกับต่างประเทศคือเขาไม่ได้จะบอกว่าวันนี้ผมได้เดินดูนิทรรศการของ SCG เนี่ยจะบอกว่าดีใจมากๆเลยมันจะมีคำถามนึงที่จะถามต่อไปว่าผมเคยเห็นอะไรในต่างประเทศที่อยากแนะนำไหมผมจะบอกว่าหลังจากเดินมารอบนึงเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเมื่อเช้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เราหาไม่ได้ในประเทศนะมันมีคนเอาเข้ามามันมีคนติดตั้งมันมีคนที่เป็นคอนซัลท์เรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยแต่มันยังไม่ใช่นอร์มบางอันก็ไม่ใช่ราคาแพงคนยังไม่รู้ว่ามีงั้นเราจะทำไงให้คนอยากที่จะตัดสินใจดีขึ้นหรือไวเซอร์แล้วเรามีไวเซอร์ดีไวซ์หรือสมาร์ทเตอร์ดีไวซ์เนี่ยให้มันเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นผมว่าชีวิตอย่างสมาร์ทลิฟวิ่งก็จะใกล้ความจริงขึ้นได้นะครับที่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เข้ามาช่วยให้เราเอาเวลาที่จะต้องมาคิดแล้วเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยความสบายใจมากกว่าเช่นแบบทอยเลทที่ไม่ต้องสัมผัสอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องเจอเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่กระเบื้องที่พี่เจว่ามันลดขั้นตอนเรื่องการที่ต้องมาคิดเรื่องพวกนี้ไปทำอย่างอื่นที่สร้างความสมาร์ทมากกว่าอันนี้ในพาร์ทที่ผมยกตัวอย่างเพิ่มมันมีบางทีก็เป็นเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงที่เราเหมือนชาวบ้านเขาซื้อมาใส่เองในบ้านได้นะกระเบื้องหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีมันบางอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของ building system ที่เจ้าของบ้านอาจจะไม่รู้ตัวเราก็ต้องการ professional ก็คือสถาปนิกวิศวกรเนี่ยเป็นคนช่วย make decision อันนั้นแทนถ้าระบบไหลเวียนอากาศคนสร้างบ้านไม่เคยใช้คำนี้นะถ้าเราไม่เคยต้องตัดสินใจเรื่องระบบไหลเวียนอากาศแต่จริงๆแล้วเพราะว่าเราเป็นอยู่เมืองไทยเราเปิดหน้าต่างตลอดเวลาเราไม่คิดว่าเราต้องมีภาระอะไรเรื่องไหลเวียนอากาศเราไม่เคยมีร้อนจัดหนาวจัดเหมือนต่างประเทศที่เขาต้องปิดจนมันไม่เกิดการไหลเวียนแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ร้อนจัดหนาวจัดมันคือมลภาวะที่ทำให้เราต้องปิดบ้านกลายเป็นว่าคนไทยก็เริ่มรู้จักว่าเฮ้ยเราต้องมีระบบ HVAC ไว้คนไทยไม่เคยถ้าไม่ได้เรียนมามันคืออะไรวะระบบ air circulation คืออะไรแต่ก่อนเราแค่อยากได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราเย็นขึ้นเป็นเพนพอยต์แรกแล้วเราก็ไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรที่มันไวเซอร์ไปกว่านั้นแล้วเพราะมันอาจจะคอสมอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้โอเคแล้วถ้าระบบของเรามันดีเทคปริมาณฝุ่นที่มาจากข้างนอกแล้วเปิดปิดแทนเราว่าเมื่อไหร่ที่เอาแอร์จากข้างนอกอินเทคเข้ามาใช้ในบ้านหรือเมื่อไหร่ที่ไม่ควรจะทำเฮ้ยอันเนี้ยมันบียอนโนเลจซะแล้วทำไงให้เราคนเขารู้มากขึ้นอันนี้คือแค่ระบบถ่ายเทอากาศนะแล้วยังจะมีเรื่องการตรวจเจออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องฝุ่นมันมีเรื่องโมดูลหรือเชื้อราที่ไม่ได้ดีเทคที่ตัวเชื้อแต่ดีเทคที่ปริมาณความชื้นเมื่อมันมากเกินไปเราต้องเข้าสู่โหมดของดีฮิวมิดก็คือทำให้มันชื้นน้อยลงสิ่งเหล่านี้คนสัมผัสเองด้วยผิวหนังแล้วตัดสินใจกดปุ่มไม่น่าจะ accurate พอทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นนอร์มให้ทุกๆบ้านเริ่มมีแล้วคนใช้ตามๆกันแล้วถึงจุดหนึ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันเริ่มขาดไม่ได้เหมือนเราขาดรีโมทกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอันไม่ได้แล้วต่อให้เรานั่งใกล้ทีวีเราก็อยากจะกดที่รีโมทอยู่ดีใช่เป็นมันต้องให้มันเป็นถึงจุดนั้นอ่ะผมคิดว่าสมาร์ทลิฟวิ่งมันถึงจะกลายเป็นนอร์มได้นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ถ้าในอีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะไม่กี่ปีนะครับโควิดไม่รู้มันอาจจะเป็นโรคประจำถิ่นในแง่ของพี่เจคุณคินเนี่ยคิดว่ามันจะส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างในแง่ของการอยู่อาศัยหรือว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะคีปโมเมนตัมแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าไม่อยากจะคิดว่าตัวแพนเดมิกเป็นโจทย์มันมี behavioral shift หรือพฤติกรรมการเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนกลับมาคนไทยรุ่นใหม่อยากจะคิดแยกบ้านโดยเฉลี่ยอายุ30กว่าช้ากว่าฝรั่งมากนะครับเมืองนอก18คือเรียกร้องที่จะออกไปดูแลตัวเองก่อนที่จะเรียนปี1ขอแก๊ปเยียร์เพื่อทำงานแล้วหลังจากนั้นบางคนก็ไม่ได้กลับมาเป็นส่วนของที่บ้านเลยคนไทยเรื่องการเรียนแล้วยังอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่แต่งงานแล้วmove in เข้ามาเป็นเรื่องปกติรออยู่จนรับบ้านเป็นช่วง2เป็นเรื่องปกติอันนี้คือ old norm คนปัจจุบันพอช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องการ personal space เริ่มเรียกร้องอยากมีพื้นที่ส่วนตัว
แต่คำถามของมันไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากจะซื้อบ้านหรือเปล่าแน่นอน financial status ตอนนั้นเขายังผ่อนบ้านไม่ได้มันก็เลยเป็นคำถามว่าอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปไงคนที่เขาทำ property อ่ะเขาเริ่มมีโมเดลการหารายได้จากอาคารที่เขาสร้างแทนที่จะเป็น freehold ก็เป็น leasehold ทำให้คนเป็นเจ้าของ space เล็กๆได้ตอนที่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่พอที่จะยื่นสินเชื่อเพื่อโอนแต่ทำให้จะ lease ได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระแน่นอนแพงกว่าเช่าแต่ถูกกว่าซื้อแต่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆ30ปี29ปีแล้วแต่ lease มาฉะนั้นบ้านจัดสรรหรือโครงการ property ก็เริ่มคิดว่าโอเคพื้นที่เขาที่ให้คนรุ่นใหม่เขาจะต้องไปจ่ายตังค์เพื่อโอนมันหรือเกือบจะโอนมันเนี่ยต้องมากแต่ว่าไม่มากเกินไปจุดขายไม่ได้อยู่ที่ BTS ละจุดขายจะอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าใช้ได้งั้นโครงการไหนที่มีพื้นที่สเปซตอนนี้อย่างคอนโดที่บอกมี30ชั้นน่ะเขาต้องโชว์ว่าอะไรเขาไม่โชว์แล้วนะว่า09จาก BTS ใครเห็นโฆษณานั้นอยู่เฉยมากเพราะไม่มีใครสร้างไกล BTS นะครับไม่มีใครไปสร้างคอนโด30ชั้นอยู่ที่ไม่พูดสิเดี๋ยวจะกลายเป็นบูลลี่ย่านเนาะเราไม่พูดสมมติย่านที่ไกลๆแล้วกันแต่ว่าทุกคนก็บอกอยู่ใกล้ transportation สักชนิดนึงแต่เขาจะบอกว่าเขามีพื้นที่ส่วนกลางอยู่4ชั้นใน27ชั้นนี้ชั้นบนไม่มีใครพูดถึงว่ามีสระว่ายน้ําเลยนะครับสระว่ายน้ํากับยิมไม่ได้ใช้ครับถ้าคนมีบอกว่ามี third space ให้ใช้มีห้องทํางานที่สามารถจองได้ล่วงหน้าที่นิติบุคคลเฮ้ยเริ่มน่าสนใจมี big kitchen area สําหรับทําอะไรคือในห้องนอนเขาเป็นแค่ pantry อุ่นอาหารถ้าเขามี guest เกิน3คนเขาทําไม่ได้แล้วนั่งก็ไม่พอทํายังไงให้เขาสามารถจองพื้นที่ส่วนกลางมาปิกนิกมาเจอคนมาทํางานมามีติ้งมาอะไรได้บางที่เริ่มมีที่รับฝากลูกแต่ก่อนมีแค่ห้องลอนดรีแต่ตอนลอนดรีไม่รู้จะลูกไปไหนครับก็มีห้องฝากลูกตอนนี้ฝากลูกตอนแม่จะไปเล่นโยคะเขาจะมีห้องฝากลูกมีห้องเรียกคนทําผมมาเพราะว่าคนไม่กล้าไปทําผมเพราะว่าเริ่มกลัวเรื่องไฮจีนเขามีห้องนึงเลยที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าห้องทําผมจริงๆก็คือจะเรียกหมอนวดก็ได้เรียกทําผมก็ได้เรียกแต่งหน้าก็ได้สเปซเหล่านั้นเราไม่อยากขึ้นไปใช้ที่ห้องเราแล้วเราก็ไม่อยากมาใช้ที่ล็อบบี้คอนโดมันเกิดเป็นดีมานด์ของสเปซเยอะแยะมากมายที่คนทํา property development ไม่เคยนึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของคนรุ่นใหม่สมัยก่อนคนจะซื้อบ้านจะซื้อเพื่อสเตตัสมันเป็นการลงทุนมันเป็นความภูมิใจมันเป็นรางวัลชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราอยากส่งต่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่บอกผมแค่อยากทํางานโดยที่มีแม่นั่งข้างๆตอนที่ผมอายุ35ซึ่งก็ justify เพราะยุคใหม่ของคนไทยเจเนอเรชันใหม่อาจจะชิฟจากแกเป็นครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวกึ่งอินดิเพนเดนต์มากขึ้นแต่ความเป็นไทยก็ยังทําให้เขากลับมาหาพ่อแม่เพราะเราเป็นเมืองเดียวเนาะไม่เหมือนเมืองนอกหรือญี่ปุ่นหรืออเมริกาที่การย้ายเมืองเกิดขึ้นของเรามีไม่กี่เมืองเราก็ยังอยู่ใกล้ๆพ่อแม่เราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น behavioral shift แบบเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเริ่มมาจากแพนเดมิกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแพนเดมิกแล้วมันมีอีกหลายอันมากๆที่เกิดขึ้นเราไม่มีเวลาพอที่จะคุยทุกเรื่องถ้าเราเจาะไปทีละเรื่องเนี่ยมันกลายเป็น marketing strategy มันกลายเป็น product strategy มันกลายเป็นหัวข้อสัมมนาอีกอันนึงได้เลยในแต่ละหัวข้อแต่วันนี้ก็ยกตัวอย่างเดียวไปก่อนนะครับเจมมองว่าจริงๆแล้วหลังจาก pandemic เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ pandemic อย่างเดียวมันก็อยู่ที่ culture ของประเทศนั้นคนในประเทศนั้นที่จะเอามารวมกันยังไงแล้วมันจะส่งผลให้เกิด product อะไรใหม่ๆที่รองรับคนเหล่านั้นบ้างโอเคทางคุณคินล่ะครับคิดว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคิดว่ามันคงโทษครับว่าตัวพฤติกรรมที่ไอ้ behavioral shift ที่เจว่านะครับจะเป็นเรื่องแรกๆที่ทำให้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองใหม่สำรวจพื้นที่ในบ้านพื้นที่ชุมชนพื้นที่สังคมของเราใหม่ครับว่าเราต้องการมีชีวิตยังไงอย่างตัวในรูปครับรูปขวาบนเนี่ยก็คือว่าเราโหยหาการที่จะออกไปพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำยังไงที่มันจะเกิดการจัดสรรพื้นที่สำหรับทุกคนให้สามารถไปมีชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะได้อะไรเงี้ยฮะรูปตัวอย่างมันก็เป็นแบบหนึ่งวิธีการทางออกที่จะบอกว่าเราสามารถมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่สาธารณะได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าไอพฤติกรรมใหม่ที่ว่านี่ครับมันถ้าเกิดว่าเราพูดว่ามันมาจากเรื่องความสะอาดมาจากเรื่องของความหนาแน่นมันมาจากเรื่องของการเคลื่อนย้ายที่มันไม่ได้แล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการหรือว่าเราเองเนี่ยเราก็มีดีมานด์ใหม่ๆใช่ไหมครับตัวซัพพลายเขาอาจจะต้องคิด
าช่องทางในการที่จะตอบรับดีมานด์ใหม่ๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรที่มันคอนแทคเลสหรือเปล่างานที่มันแทนที่เราจะต้องมาที่พื้นที่ภายนอกเราทำให้มันคอนแทคเลสได้ไงผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับมันต้องมีระบบแพลตฟอร์มใหม่ๆที่สามารถเชื่อมโยงความต้องการของคนหลายๆกลุ่มเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันได้อย่างไอ้รูปพักเครื่องเนี่ยครับมันเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ดึงเอาคนที่นิสัยของคนไทยที่ชอบบริจาคนิสัยคนไทยที่มีความสงสารอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากบริจาคในมุมที่ไม่ใช่บริจาคแต่บริจาคแบบสมาร์ทบริจาคอย่างที่เราอยากจะรักโลกด้วยสิ่งของที่เขาได้เป็นของที่ระลึกกลับมาเนี่ยมันมาจากการที่เอาเวสเนี่ยไปเวสของพลาสติกเนี่ยไปจัดการปั๊มใหม่ให้ขึ้นมาเป็นรูปพระเครื่องที่เราก็เคารพบูชาไม่ได้เป็นพลาสติกอะไรไม่รู้ที่เราไปวางไว้ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รับบริจาคแล้วก็ได้เงินบริจาคไปทำอะไรด้วยหรือว่าการสร้าง experience ใหม่ๆในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงคนกลุ่มลูกค้าได้อย่างปกติถ้าเกิดเราไปร้านอาหารเนี่ยฮะเราไปร้านรถเข็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อกินแล้วก็เราจะได้ประสบการณ์ตรงที่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟกลับมาที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราสามารถมีประสบการณ์เสมือนไปนั่งที่ร้านอาหารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะเป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไปอยู่ที่ร้านอาหารนั้นไอ้เราก็ตัวดีไซน์วีคครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการทดลองเนี่ยก็เลยมีนักมีกลุ่มคนกลุ่มนึงชื่อ Hey and Foul ก็พยายามทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเก็บเสียงเก็บภาพให้คนเนี้ยระหว่างที่เขากินอาหารที่บ้านเนี้ยเขาสามารถได้ยินเสียงสับ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 หรือว่าทอดหรือว่าผัดไทยร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังเขาอยู่ที่บ้านเนี้ยแต่เขาก็ดูวิดีโอไปด้วยดูคลิปสั้นๆก็เหมือนกับว่าเขาได้เพิ่มอรรถรสในการรับประทานเข้าไปอันนี้ก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มการทดลองพฤติกรรมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะไรเงี้ยฮะหรือว่าตัวตอนนี้เราอยู่บ้านเราเคลื่อนย้ายไม่ได้ไอ้พวกของที่มันต้องส่งมาที่บ้านเราใช้บริการไปรษณีย์เยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างตัวนักออกแบบกลุ่มดีไซน์แพลนก็มีโจทย์ในการที่จะทำยังไงให้ข้าวของที่เราจะส่งไปที่เขาที่ดีไซน์ใหม่เนี่ยมันสามารถเป็นงานที่ออกแบบและอยู่ในกล่องพัสดุได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเหมือนโซลูชันที่ทุกคนอาจจะต้องพยายามคิดร่วมกันว่ามันจะสามารถเกิดแพลตฟอร์มที่ทำให้เราสามารถแชร์แลกเปลี่ยนความต้องการแล้วก็โซลูชันใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตปกติในช่วง Now Normal นี้ได้ยังไงครับก็เห็นวกมาประเด็นว่าร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เลยจะถามต่อว่านอกจากบ้านพักเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพวกอาคารที่เป็นอาคารประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาน่าจะต้องปรับตัวยังไงบ้างในการที่จะดำเนินต่อไปพี่เจก่อนก็ได้ครับโชคดีที่เราคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาโชคดีที่จริงๆจะบอกได้ไงว่าแพนเดมิกเป็นโชคดีแต่โชคดีที่ดิจิตอลดิสรัปชันเกิดขึ้นก่อนแพนเดมิกแค่เราลองจินตนาการว่าแพนเดมิกเกิดในปี53เหนื่อยเลยนะ ตอนนั้นดิจิตอลดิสรัปชันยังไม่ได้แข็งแรงตอนนี้เราจะไม่มีวิธีการแก้ปัญหาแอปพลิเคชันต่างๆอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนตอนนี้เราโชคดีนะครับที่การเปลี่ยนแปลงบังเอิญซีเควนซ์ของมันเป็นไปได้อย่างที่เอื้อต่อการค่อยๆแก้ปัญหาไปอันนั้นมองในแง่ดีทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเขาก็มีทางออกเราเองในฐานะมีเดียหรือคนจัดงานแฟร์คนจัดอีเวนต์เราก็มีทางออกเรามีไฮบริดเรามีดิจิตอลเรามีช่องทางไลฟ์บอดแคสต์เนี่ยเราทำได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งทีวีไม่ได้ต้องจัดอีเวนต์เรียกคนมาแล้วใช่ไหมถ้ามองในแง่นั้นจริงแล้วผมว่าผู้ประกอบการเมื่อคุณตัดสินใจที่จะประกอบการคุณต้องไซน์อัพที่จะเตรียมพร้อมเจอกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นแค่เอ็กซ์เซอร์ไซส์นึงทีนี้ย้อนกลับไปที่คุณคินติดไว้หลายแตะไว้หลายเรื่องเลยผมก็อยากจะบอกว่าบางเรื่องอ่ะเราคิดว่าเราคิดมันจบแล้วอย่างเช่น open space ของเมืองหรือ open หรืออะไรนะ floor area ratio ที่เราต้อง provide เป็นพื้นที่ว่างถ้าเราจะทำโครงการให้เซ็นอนุมัติได้แต่คนสมัยนี้ฉลาดกว่านั้นครับคุณอย่ามาหลอกว่าเอาหญ้าเทียมหรือเอาสนามปูแล้วก็เว้นไว้แล้วเอานับไปเป็นพื้นที่เปิดแล้วโครงการนั้นจะให้คุณมีสมาร์ทลิฟวิ่งได้ no ใครๆก็รู้ว่าจริงคุณเว้นไว้ทำศาลพระภูมิอยู่แล้วแล้วราชการไม่ใช่กฎหมายก็บังคับให้คุณเว้นไว้อยู่แล้ว
คุณก็เอามาทําเป็นเคลมเป็นกรีนสเปซเนาะไม่ใช่แล้วโครงการที่ทําดีกว่านั้นก็คือทําเป็นแฟนซีการ์เด้นแฟนซีแลนด์สเคปถามว่าสวยตอนเราจะซื้อแจ๋วไปเลยตอนเราจะคอนวินซ์ให้เมียซื้อเสร็จแล้วพอเจอค่านิติค่าบํารุงรักษาเมนเทนแนนซ์สวนแบบนั้นให้เป็นสวยแบบนั้นตลอดไปแพงมากอยู่ไป10ปีกลายเป็นดําดาวน์เวอร์ชั่นของกรีนสเปซอันนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากขึ้นก็คือเราไม่ได้ทําสวนแต่เรามิมิกหรือเรียนแบบนิเวศต้นไม้งั้นสมาร์ทลิฟวิ่งบางทีไม่ใช่เทคโนโลยีสมาร์ทลิฟวิ่งก็คือการตัดสินใจที่ถูกขึ้นการเลือกที่จะปลูกต้นไม้อาจจะต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้มากขึ้นใน1ตารางเมตรอย่างเค้าอย่างที่ว่ามิยาวากิเป็นศาสตร์ของการปลูกต้นไม้เป็นสมาร์ทforesting ก็คือใน1ตารางเมตรอ่ะต้นไม้พื้นถิ่น1ต้นเค้าก็จะทนแน่ๆเสร็จแล้วต้องมีไม้ที่ระดับกลางๆอีก1ต้นมีไม้คลุมดินใน1ต้นแล้วก็มีอีกต้นนึงที่เราอยากจะต้องการที่จะมีซึ่งบางทีก็เป็นไม้พี่เลี้ยงตอนที่ทุกคนยังเล็กพออยู่ไปสักพักไอ้ต้นที่เป็นพี่เลี้ยงมันเริ่มจะเล็กกว่าต้นที่เค้าเลี้ยงมาเค้าก็จะตายแต่สักพักไอ้1ตารางเมตรนั้นมันเป็นโมดูล่าของฟอเรสต์มันเป็นมินิฟอเรสต์อีโคซิสเต็มที่เอามาทําต่อรวมกันเป็นกริดอ่ะแล้วมันจะรอดเราสามารถที่จะมีสวนแบบนั้นอยู่เห็นมันได้10ปี20ปีเค้ามีแต่สวยขึ้นในแบบที่เป็นนิเวศของเค้าเองต่างกันกับนอนสมาร์ทแต่ว่าลุคคูลแฟนซีแลนด์สเคปงั้นสมาร์ทลิฟวิ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องเลือกของแพงในบ้านสมาร์ทลิฟวิ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องมีดิจิตอลทุกอย่างเป็น IoT สมาร์ทลิฟวิ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องมีทุกๆอย่างที่โอ้ไฮเทคสมาร์ทลิฟวิ่งคือการตัดสินใจไวเซอร์จากภูมิปัญญาที่มีสะสมมาเยอะขึ้นขนาดนี้ผ่านวิกฤตนี้เราฉลาดขึ้นในเชิงสังคมเยอะมากถ้าเรายังกลับถ้าแพนเดมิกหายไปแต่เรายังกลับไป make silly decision ไปซื้อของแบบเดิมเลือกวัสดุแบบเดิมออกแบบบ้านแบบเดิมแล้วก็กลับมา silly เหมือนเดิมก็กลายเป็น silly living เหมือนเดิมเพราะว่า smart living มัน beyond innovation มันคือเรื่องของ wisdom ของสังคมองค์รวมที่จะต้องแชร์กันให้ครบให้ได้นะครับผมว่าในเทรนด์ของการอยู่อาศัยแบบ smart เนี่ยผมว่าในต่างประเทศเองน่าจะอาจจะมีบางเรื่องที่เขาแบบคิดไปไกลกว่าเราเลยอยากจะถามพี่เจกับคุณคินว่ามีเคยพบเห็นที่ไหนอยากจะมาแชร์บ้างไหมครับว่าที่นู่นเขาคิดอย่างนี้ดูจากสไลด์แล้วผมต้องให้คินเขาเริ่มก่อนโอเคน่าจะมีของมาผมมาตามตัวเลยขอยืมสไลด์คุณคินหน่อยอันนี้ก็ไม่มีสไลด์ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสต่างประเทศที่น่าสนใจเรื่องสมาร์ทลิฟวิ่งอะไรเงี้ยครับคือผมนึกถึงนโยบายของปารีสที่เขาทำเรื่องปารีสเมือง15นาทีอาจจะเป็นระดับนโยบายนะครับแต่ว่ามันก็จุดประสงค์อ่ะที่ governor เขาออกมาคือทำให้คนน่ะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ไปที่ไหนเข้าถึงสิ่งสะดวกที่จำเป็นเนี่ยภายใน15นาทีไปโรงเรียนไปทำงานโดยที่เขาก็มีcriteriaว่าในพื้นที่ขอบเขตตารางไอ้ที่จะไป15นาทีเนี่ยมันต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของคนว่ามันต้องไม่กระจุกตัวมากเกินไปมันต้องดูว่าพื้นที่แต่ละที่กับเวลาเนี่ยมันสามารถไปถึงในระยะเวลาที่พอเหมาะพอควรโดยการเดินไม่ได้การรถไม่ได้นั่งรถนะครับถ้าอย่างมากก็คือขี่จักรยานแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญนะคือว่าเขามีความพ่วงกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้ตรงที่มันมีเรื่องของดิจิทัลเซชันคือการเอาพวกเรื่องของนวัตกรรมเช่นถ้าจะเกิดมีนวัตกรรมอะไรที่มาช่วยเรื่องของความเป็นอยู่ในพื้นที่ได้ดีขึ้นอย่างพวกเซลฟ์ไดรฟิ่งคาร์อะไรอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มการทดลองใหม่ๆที่ทำให้นโยบายไอ้เมือง15นาทีเนี้ยมันเกิดเป็นจริงได้อะไรเงี้ยครับก็ตอบคำถามคุณแชมป์ไม่รู้แต่คิดว่าพอดีมันนึกถึงอันนั้นขึ้นมาฮะได้เลยครับก็ตอบอยู่นะคำถามคือสมาร์ทซิตี้ป่ะในต่างประเทศนี้เหรอคำตอบผมคือจริงๆแล้วมันคือสมาร์ทโพลิซีต่างหากนะครับซิตี้เป็นแพลตฟอร์มของโพลิซีบางทีโพลิซีไม่เกิดขึ้นภาคเอกชนต้องเป็นคนดันเองเราก็จะเกิดการดันทุลังของบางอย่างที่ไม่ได้รับการซัพพอร์ตใช่ไหมสมมติว่าถ้าวันนี้เราจะเอา EV ให้ได้แล้วจุดชาร์จไม่มีภาษีนำเข้าค่าลงทะเบียนรถการต่อที่มันยังไม่ได้เอื้อไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราจะเยือนยอฮ่องกงสิงคโปร์ปารีสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆคือสมาร์ทโพลิซีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังจะได้รับจะพิจารณาผู้ที่เราจะเลือกตั้งเป็นผู้ว่าของเราเราก็ดูสิว่าใครมีสมาร์ทโพลิซีใช่ไหมครับอย่าง
5ปีที่แล้วครั้งสุดท้ายที่ได้ไป3ปีที่แล้วครั้งสุดท้ายที่ได้ไปปารีสดีไซน์วีคก่อนโควิดผมยังจำได้ว่ารถ EV เขามีอยู่ทั่วไปแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นเขามี EV charging station เลยไม่เห็นมีใครต้องมาทำแบบเราเลยเพราะเขาแค่เปลี่ยนเสาไฟฟ้าทุกๆ4เสาให้เป็นที่ชาร์จทำไมมันต้องมาลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไฟฟ้าเป็นของใครเสาไฟฟ้าสร้างแล้วเขาไม่มีการออกแบบเสาไฟฟ้าเพื่อเป็นนกหรือเป็นอะไรให้มันดูมีค่าขึ้นนะเขาไปเพิ่มฟังก์ชันงั้นรถทุกคันที่จอดไม่ได้ทุกคันจะต้องชาร์จได้กับทุกเสาเสามันถี่เกินไป1บล็อกเขาก็มี4ต้นที่มีที่ชาร์จแต่แล้วชาร์จกับอะไรจ่ายตังค์ยังไงเอ้าก็ทางด่วนเขาไม่ต้องจ่ายแล้วอ่ะเขาจ่ายตังค์ซื้อไอ้ตัวพาสพาสเนี่ยอันเดียวเนี่ยใช้ได้หลายอย่างเขาเริ่มจากการที่ว่าใช้ขึ้นทางด่วนใช้ขึ้นเอ็กซ์เพรสเวย์ใช้เข้าพื้นที่ที่เป็นอินเนอร์ซิตี้ในช่วงที่อยากจะไม่อยากให้คนเข้าสิงคโปร์ก็จะมีรถแท็กซี่จะวิ่งอ้อมแล้วบอกพี่วิ่งอ้อมทำไมมึงวิ่งตรงไปอ๋อถ้าวิ่งตรงอ่ะอยู่จ่าย7ดอลลาร์ป่ะล่ะI don't want to pay ล่ะก็วิ่งอ้อมก็ได้ล่ะเหี้ยใช่มั้ยก็คือไอ้ตัวนี้อันเดียวที่เป็นเซ็นเซอร์ติดรถน่ะแปลงเป็นที่คิดตังค่าชาร์จไฟก็ได้ทางด่วนก็ได้ห้ามเข้าก็ได้อะไรก็ได้ไปหมดเลยแทร็คกิ้งก็ได้เรียกว่าคิดมาก่อนแล้วว่าควรรถควรจะมี1อย่างที่ไม่เป็น trackable device ที่เหลือควรจะต้องอินทิเกรตทั้งหมดมันไม่ได้เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราก็ทำได้มันเรื่อง policy ที่จะ recognize ว่าเราจะเป็น smarter city ยังไงเพราะคนที่ตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจ wiser แทนเรางั้นเราก็เลือกคนที่จะเป็น wiser governor ที่ตัดสินใจแทนเราแล้วเมืองเราอาจจะฉลาดขึ้นจาก policy เหล่านั้นก็เลือกกันเองครับเป็นเรื่องหาเสียงตั้งแต่เมื่อไหร่วะดูไม่ออกใช่ไหมผมช่วยใครจริงๆเหมือนพี่เจตอบคำถามข้อต่อไปแล้วว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงในการถ้าอยากจะให้เป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยเหมือนพี่เจก็บอกว่ามันคือสมาร์ทโพลิซีมากกว่าเนาะทางคุณคินมีอะไรจะเสริมไหมครับเรื่องการที่เราจะแบบถ้าเราอยากจะให้แบบบ้านเมืองเราเป็นสมาร์ทซิตี้จริงๆเรามีส่วนช่วยได้ไหมคิดว่าคำตอบเหมือนพี่เจครับคือมันก็อยู่ที่เราแหละถ้าเกิดว่าไม่รวมว่าเราต้องไปเลือกคนที่ทำนโยบายที่ดีสำหรับบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยในส่วนย่อยๆของเราอาจจะคิดจากตัวเราก่อนก็ได้ว่าเราก็เป็นหนึ่งหน่วยที่ทำให้บ้านเราดีนะคือถ้าเกิดบ้านเราดีชุมชนเราดีอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถขยายสเกลความแบบความสมาร์ทจากบ้านสมมติเรามีแนวคิดใช่ไหมครับว่าเราอยากจะให้พื้นที่บ้านเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันต่อไม่รู้จะแพนดามิกต่อการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่มีทุกคนมีไอเดียเรื่องรีซิเลียนร่วมกันว่าเราอยากให้บ้านเมืองพัฒนาในทางที่ดีอย่างยั่งยืนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเริ่มจากตัวเราทีนี้พอตัวเราเสร็จมันก็คงขยายวงไปว่าจากเราไปชุมชนเราไปเขตเราอะไรเงี้ยฮะในส่วนของโพลิซีก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การทำงานในระยะยาวอ่ะมันมีงบประมาณมันมีคนที่มีอำนาจและงบประมาณเนี้ยก็สามารถมาช่วยพวกเราไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยฮะเอาไอเดียดีๆที่เขาไม่ต้องรอให้ด่าก่อนแล้วค่อยเอาไปทำอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีแพลตฟอร์มบางอย่างที่ทุกคนสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็เอาความคิดของหลายๆคนเนี้ยครับไปสร้างโซลูชันใหม่ๆไปสร้างคอลลาโบเรชันใหม่ๆที่ทำให้มันเกิดความเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาในอนาคตครับโอเคครับน่าจะเดี๋ยวจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะอันนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในสคริปต์แต่ว่าผมอยากถามก็นอกจากเรื่องแบบการอยู่อาศัยในภาวะแบบนี้จริงๆแล้วเวลาที่ทั้งสองคนลืมตาตื่นขึ้นมานะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะดำเนินชีวิตในยุคสมัยนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสมาร์ทลิฟวิ่งก็ได้นะนี่มาดีฟเลยก่อนที่เราจะทุกคนเป็นไหมว่าถึงแม้เราจะขับรถไปข้างหน้าแต่เราเช็คกระจกมองหลังตลอดเวลาจริงๆแล้วเราพูดในหัวข้อนี้จริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณ SCG ที่จัดงาน Live Innovation ขึ้นมานะจริงๆแล้วเรากำลังชวนกันคุยไปข้างหน้าแต่ว่าจริงๆแล้ว Living Smart หรือไม่ Smart น่ะเป็นเรื่องของทุกเจเนอเรชันที่ยังใช้อยู่กันอยู่นะครับผมก็บอกว่าถ้าเราจะทำอะไรเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตเพื่ออินโนเวชันที่ดีอย่าลืมคิดถึงบิลเดอร์
คนที่ pave way คนที่สร้างมาก่อนเราวันนี้เขาก็อาจจะเป็นgeneration ที่ contribute ในเชิงความคิดมากกว่า action แล้วมันมี generation ที่สูงกว่าเขาที่อายุมากกว่าเขาอีกที่เคยเป็นคนสร้างทั้งหมดมาแล้วตอนนี้เป็นแค่ฝากเราดูแลงั้นอย่างในงานเนี้ยก็จะมีโซนหนึ่งคือหนึ่งในส่วนของ smart living คือการดูแล elderly หรือผู้ใหญ่ในบ้านในสังคมเราให้ดีขึ้นด้วยถ้าในเราเป็นยุคคนกลางๆ Gen X Gen Y เนี่ยโชว์คาแรคเตอร์ว่าเราดูแลผู้ใหญ่ลูกเราที่เป็นมิลเลนเนียลเป็น Gen Z ก็จะมี mindset ของการดูแลคนที่อยู่มาก่อนเหมือนกันไม่งั้นทุกคนจะเป็น selfishly smart ดูแลแต่ตัวเองทุกอย่างต้อง entertain ไวทุกอย่างต้องได้ผลประโยชน์ไวทุกคนต้องอายุน้อยร้อยล้านทุกคนจะต้องสตาร์ทอัพทุกคนจะต้องคริปโตทุกคนจะต้องอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วเราอยากจะเซตว่า living เป็นเรื่องของทุกคน smart อยากให้เปลี่ยนเป็นคำว่า wise รู้แจ้งไม่ใช่แค่รู้ไว้อวดผมก็อยากให้ทุกๆสินค้าหรือบริการหรือเทศกาลงานแฟร์คอนเทนต์ที่เราช่วยๆกันทำเนี่ยมันให้คนเห็นรอบๆว่า smart living ไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับอนาคตแต่เป็นเทคโนโลยีสำหรับทุกคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสมาร์ทคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมๆงั้นอย่าลืมหาเวลา in touch กับสิ่งที่อยู่มาก่อนเราด้วยงั้นอันนี้ตอบคำถามแชมป์เพราะแชมป์ถามว่าพี่ลุกตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรามองข้างหน้าไปอย่างเดียวตั้งแต่วินาทีแรกไหมไม่ใช่เหมือนจะก่อนจะถอยรถหรือออกจากรถผมก็เหยียบเบรกก่อนทุกครั้งแล้วก็มองกระจกหลังไม่รู้ทำไมแล้วทำไมเราทำงานเราจะหยุดพอสรีทิงเรื่องแบบนั้นบ้างไม่ได้งั้นก็ถ้าเห็นในนิทรรศการที่ SCG จัดเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะดวกสบายเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วรวมกันอยู่ในกรอบที่เรียกว่าสมาร์ทนะครับก็ขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้ก็ดีใจที่ได้แชร์เล็กๆน้อยๆในเวลาจำกัดขอบคุณมากครับทางคุณคินมีอะไรจะเสริมไหมครับในส่วนของผมก็คิดว่าในถ้าตื่นขึ้นมาแล้วถึงอะไรใช่ไหมครับคือส่วนหนึ่งคิดเหมือนพี่เจครับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะในโลกนี้ในสังคมนี้คือเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากมีสมาร์ทลิฟวิ่งเราอยากมีสมาร์ทซิตี้แต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าเราอยากจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นด้วยเราอยากจะเข้าอกเข้าใจคนในบ้านเราและอาจจะอยากจะเข้าอกเข้าใจคนที่อยู่รอบๆเป็นสังคมกับเราอะไรเงี้ยครับว่าจริงๆการที่เราอยู่ร่วมกันเนี้ยไม่อย่างง่ายๆเลยครับอย่างขับรถมาเนี้ยถ้าเกิดว่ามีใครมาปาดเรานิดนึงเราก็อาจจะต้องแผ่เมตตาให้เขาไปอะไรเงี้ยฮะหรือว่าอันนี้พูดถึงเรื่องว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจกันในการที่จะทำอะไรร่วมกันในอนาคตอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะต้องพยายามสิ่งที่เราการที่เราจะมีเป้าหมายร่วมกันได้เนี่ยมันแปลว่าเราคงจะไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่ใจเราอยากได้ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นการหาจุดร่วมที่จะสามารถทำให้เราสามารถมีเศรษฐกิจที่ดีหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยฮะก็แล้วเราก็อาจจะต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าคิดว่าเราอยากจะอยู่อย่างสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทซิตี้อะไรเงี้ยฮะก็คิดว่ามันต้องเป็นการทำงานร่วมกันเราต้องมีความแบบมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็พยายามพาตัวเองไปในจุดนั้นร่วมกันให้ได้ทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปก็มีส่วนร่วมในการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ดีได้แล้วก็อย่างงานในวันนี้ที่จัดขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็คงเป็นส่วนนึงที่เราก็คิดว่าเป็นแรงสำคัญในการที่ทำให้สังคมเห็นว่าโซลูชันใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีมาจากหน่วยงานรัฐไม่ได้มีมาจากบุคคลทั่วไปอย่างเดียวแต่ว่าภาคเอกชนก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้การขับเคลื่อนในพวกเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่าสมาร์ทซิตี้การความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของทุกคนครับโอเคครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่อยู่แบบสมาร์ทลิฟวิ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นการกลับมาคิดเรื่องการอยู่อาศัยมากกว่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นการทำอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่ามันกลับมาตอบโจทย์การเป็นอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
ะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะหาไอเดียนะครับว่าสมาร์ทลิฟวิ่งอยู่ยังไงต้องปรับอะไรบ้างเนี่ยฮะก็ที่นี่นะมีนิทรรศการจัดอยู่นะครับชื่อว่า The Well Well นะครับซึ่งจะจัดอยู่ที่บริเวณชั้น1นะครับด้านหลังบันไดเลื่อนนะครับก็เชิญชวนให้ทุกคนมาดูกันได้นะครับผมจัดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอีกหลายเดือนใช่ไหมครับอีกหลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับประมาณนั้นครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะมีช่วง Q&A นะครับถ้าใครมีคำถามสามารถยกมือถามได้นะครับผมแต่เรามีตัววิ่งสีแดงๆกดดันมาก คุณเต้มีคำถามครับเราจักชื่อคนถามด้วยนะครับ ครับผม ก็จริงๆเมื่อกี้ผมสนใจคำหนึ่งว่าคำว่า wisely เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะ choose wisely แหละแต่เราจะรู้ได้ไงว่า wisely อ่ะมันคืออะไรกันแน่ครับโชคดีที่หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง digital disruption ก็คือมันไม่ใช่ one way communication เว็บ1เว็บ2ก็คือตอนที่เราแค่หาข้อมูลเจอแล้วเราก็อ่านใช่ป่ะเว็บ1เว็บ1แค่หาข้อมูลเจอเว็บ2เนี่ยมันคือเราเห็นโซเชียลมีเดียว่าเขาพูดเรื่องอะไรกับคอมเมนต์นั้นด้วยเพราะนั้นเราสามารถที่จะเลือกที่จะเปรียบเทียบได้แล้วอะไรที่เป็นคอนเซนส์หรือเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาเห็นดีเห็นงามเขารู้สึกว่ามันถูกต้องเราก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าต่อไปมันจะมากกว่านั้นต่อไปมันคือว่าอาจจะต้องมีคนสักอย่างมา verify สิ่งที่มันมีอยู่มากมายมันจะเกิด information flood ข้อมูลมันเยอะเกินไปในอินเทอร์เน็ตจนไม่มีคนที่จะมาสรุปได้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าหน่วยงานอย่าง SCG เนี่ยแหละก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเรา verify fact บางอย่างแล้วก็ทำให้เราเชื่อถือได้มันจะบทบาทของ manufacturer จะเป็นมากกว่านั้นจะต้องมี own standard เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะ standard ของหน่วยงานเอกชนอาจจะเร็วกว่า policy ของราชการบางทีอาจจะยังไม่มีสิ่งที่ว่าดีกำหนดไว้ในกฎหมายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนผลิตที่มี innovation สูงเนี่ยบางอย่างเราอาจจะต้องเป็นคน set up standard เองก็เชียร์นะก็เชียร์อย่างบริษัทอย่าง SCG ให้ลุกขึ้นมาเป็นคนคนนั้นได้แล้วก็น่าจะช่วยหลายคนที่อยากจะ verify ว่าอะไรมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเชื่อมั่นได้เนาะดีครับโอเคครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับก็วันนี้คิดว่าสัมมนาพูดคุยกันสั้นๆนี้น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าได้แรงบันดาลใจกลับไปใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณทั้งพี่เจแล้วก็คุณคินนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ scgbuildingmaterial.com ได้นะครับหรือว่าสแกนที่บาร์โค้ดที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับผมสำหรับเซสชันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะบริเวณด้านหน้าเวทีด้วยค่ะเรียกว่าวันนี้เราได้รับทราบนะคะการแชร์มุมมองต่างๆค่ะในหัวข้อจะอยู่อย่างสมาร์ทลิฟวิ่งอย่างไรในยุคของ Now Normal นะคะเรียกว่าได้รับความรู้เยอะเลยจะเห็นได้เลยค่ะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตต่างๆเราจะต้องปรับตัวค่ะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็ต้องสอดรับกับการใช้ชีวิตในยุคนี้ด้วยดังนั้นวันนี้เรามีนวัตกรรมสุดล้ำ